การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหญ่ถึงกลางเย็นช้าเกินไปเกินใจอดทนใหญ่ถึงแกล้งจงใจทำลายให้ล้มให้แพ้กี่หนไม่ให้หลุดพ้นไปทุกกระนำให้ต้องย้ำบนทางที่โรยด้วยความโหดร้ายทำได้แค่ประคองตัวเองให้เดินต่อไว้ฝ่าฟันไปให้ถึงวันนั้นเมื่อมรสุมรอยแรงรอยราท้องฟ้าสดใสเมื่อคืนที่มืดมนเลยผ่านไปใจซะให้หมดโอ้ขนมตาลของโปรดของไม้นะครับแม่นี่อย่าเพิ่งกินสิลูกแม่ยังไม่ได้เอามะพร้าวโรยหน้าเลยไม้ไปเก็บมะพร้าวถึงทึกให้แม่ก่อนแต่ไม้ว่าไม่มีมะพร้าวมันก็อร่อยดีนะครับแล้วแม่จะใช้เยอะไหมล่ะครับไม้จะได้ไปเก็บมาให้เลยทีเดียว 4-5 ลูกก็พอจ้ะได้ครับงั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยนะไปสิลูกถ้าวันนั้นยิ่งไม่กีดกันลูกลูกคงจะมีความสุขมากกว่านี้ไม่เอานะยิ่งอย่าคิดมากสิอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ใช่เราเริ่มต้นกันใหม่ได เดี๋ยวคุณช่วยผมฉายไฟตรงนี้นะเนี่ยน่ะหรอมะพร้าวทึนทึกเนี่ยแหละทึนทึกนี่ฉันยังวัยรุ่นอยู่ไม่ได้ทึนทึกเนี่ยเล่นไปเลยเร็วๆระวังด้วยนะThank you.
นี้มึงไม่รอดแน่เฮียเฮียนิ่ง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 ไม่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 เป็นไรไม่ต้องไม่เป็นไรนะลูกไม่ลืมตาลืมตาลูกไม่ไม่ไม่ลูกของเราต้องไม่เป็นอะไรสวัสดีครับท่านเป็นไงบ้างครับผู้หมวดตอนนี้เรากระจายกำลังค้นหาจนทั่วตอนนี้เจอตัวคนร้ายแล้วครับโดนสุนัขในสวนกัดอาการปางตายเลยครับแล้วคุณตำรวจรู้ยังคะว่าทำไมก็ถึงมาฆ่าลูกดิฉันตอนนี้คนร้ายยังให้ปากคำอะไรไม่ได้นะครับแต่ท่านและคุณนายไม่ต้องกังวลนะครับถ้าคนร้ายได้สติเมื่อไหร่เราจะรีบสอบสวนและแจ้งให้ทราบทันทีครับผมฝากด้วยนะครับผู้หมวดครับมันอุกอาจเกินไปผมต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนบงการเรื่องนี้ได้ครับเดี๋ยวแม่จะไปบอกหมอนะลูกนะแม่แม่ยิ่งแม่คิดว่าจะไม่ได้เจอแม่อีกแล้วครับลูกไม่เป็นไรนะแม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกแม่ต้องไม่เป็นอะไรหนึ่งแล้วครับหนึ่งนอนอยู่ห้องข้างๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนึ่งก็หายแล้วก็ไม้จะไปดูหนึ่งครับไม้รักษาตัวเองให้หายก่อนแล้วค่อยไปดูแลหนึ่งเข้าใจไหมตัวไม้เองก็เจ็บไม่ใช่น้อยถึงไม้ไปตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับคุณแล้วหรอคะคุณไม้เอกเดี๋ยวฉีดยาหน่อยนะคะจะได้หายไวๆเดี๋ยวขอเช็ดตัวคนไข้สักครู่นะคะจะได้สบายตัวขึ้นค่ะทำไมยิ่งถึงไปบอกไม้อย่างนั้นน่ะทั้งที่หนิง
ถ้าบอกความจริงไม้ก็ช่วยอะไรหนิงไม่ได้อยู่ดียิ่งกลัวว่าไม้เขาจะคิดแล้วกังวลโทษตัวเองว่าเป็นเพราะตัวเองหนิงถึงได้เป็นแบบนี้จากอาการที่ดีขึ้นอาจจะทรุดลงไปกว่านี้ก็ได้ฉันขอบคุณยิ่งมากนะที่ไม่โทษไม้เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้หนิงต้องเจ็บแบบเนี้ยฉันเชื่อว่าหนิงเป็นคนดีพระจะต้องคุ้มครองอย่าคิดมากนะฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้ยิ่งแล้วก็หนิงขอบใจนะจ๊ะนี่จันติดต่อหมวยได้หรือยังตอนนี้ไม่มีใครติดต่อหมวยได้เลยคุณปุ๊ที่เป็นผู้จัดการของหมวยบอกว่าหมวยไปออกกองที่ต่างจังหวัด 2-3 วันถึงจะกลับถ้าหมวยรู้เดี๋ยวหมวยคงจะมาเยี่ยมไม้เองวันนี้หนังของเราก็มาถึงวันปิดกล้องแล้วเย้ ขอบคุณพี่กำธรพี่แจ๊ดมากนะคะที่ดูแลน้องลิลลี่เป็นอย่างดีตรีพบลิลลี่อาทิตย์หน้าเนี่ยเตรียมตัวเปิดกล้องเรื่องใหม่เลยนะผมต้องขอบคุณพี่นะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ไม่หรอกนาไอเรามันก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าพี่ได้ดีตรีก็ต้องได้ดีเปิดกล้องเรื่องหน้าบทแนวไหนล่ะคะพี่แจ๊ดเดี๋ยวพี่กลับกรุงเทพพี่จะรีบส่งบทให้อ่านเลย งั้นเดี๋ยวพี่ไปพักผ่อนก่อนนะวันนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเจอกันงานเลี้ยงปิดกล้องนะไปเราไปพักกันดีกว่าพี่ปูคะลิลลี่ขอสนุกกับพี่ๆทีมงานก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวไว้วันงานเลี้ยงปิดกล้องเธอได้สนุกแน่จำเอาไว้นะว่าวงการนี้เวลาที่จะตักตวงมันสั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนอกจากแม่แล้วเนี่ยลิลลี่ก็มีแต่พี่ปูนั่นแหละค่ะที่คอยดูแลลิลลี่ลิลลี่ขอบคุณพี่ปูมากนะคะนั่นไงง่วงแล้วใช่ไหมล่ะตอนสนุกเนี่ยมันก็ไม่ง่วงหรอกค่ะพี่ปุ๊แต่พอเนื้อตัวสะอาดเนี่ยมันก็ง่วงติดหมัดขึ้นมาเลยค่ะงั้นก็ไปนอนไดแย่เล่นน้ำกันไหมบ้าเหรอใส่ชุดนี้จะเล่นน้ำยังไงมีอะไรเหรอทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะก็มีอะไรติดแก้มลิลลี่ไม่รู้ว่ายังไม่ออกเหรอ
้มหน้ามาสิเดี๋ยวเช็ดให้หน้าห้องแต่เช้าเนี่ยอย่าไปสนใจเลยค่ะใครจะมาเล่นตั้งแต่เช้าคะตีพบลิลลี่พี่ปุ๊กต้องพี่ปุ๊กแน่ๆเลยทำไงดีคะนี่ต้องไปแอบก่อนลิลลี่คุณจะไปแอบในห้องน้ำไม่ได้เดี๋ยวพี่ปูมาเจอแอบไหนคะตีเปิดประตูให้พี่หน่อยตีไม่ได้ชุดเสื้อผ้ามันง่ายไปคุณนี่แอบไหนล่ะคะห้องตรงนี้เดี๋ยวไปมองแอบด้วยนะคะแจ๊พี่โป๊มีอะไรหรือเปล่าครับมาผมจะเช้าเลยอย่ามาทำไก่หน่อยเลยตีลิลลี่อยู่ไหนปูบอกว่าลิลลี่หายออกไปจากห้องไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าที่ผมเจอลิลลี่ล่าสุดก็ตอนที่พี่ปูพาลิลลี่ขึ้นไปนอนไงครับหลังจากนั้นผมก็ดื่มกับพี่ในกองเสร็จแล้วก็ขึ้นมานอนแล้วก็เพิ่งตื่นนี่แหละครับตีรู้ใช่ไหมว่าอะไรควรไม่ควรพี่แจ๊พี่ปูมีอะไรกันหรอคะโอ๊ยโอ๊ยพี่ปูคะลิลลี่เจ็บนะคะมีอะไรกันคะทำไมต้องแรงๆกับลิลลี่ขนาดนี้ด้วยนี่เธอหายไปไหนมาพี่ตามหาให้วุ่นคือลิลลี่หิวอะค่ะเมื่อวานลิลลี่กินไปนิดเดียวเองพอตื่นมาเลยลงไปทานอาหารเช้านะคะลิลลี่ต้องขอโทษพี่ปูด้วยนะคะที่ไม่ได้เขียนบอกเอาไว้ว่าลิลลี่ไปที่ไหนวันนี้พี่อาจจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่อย่าให้พี่รู้นะว่าเราเล่นตลกอะไรกันพี่ไม่ปล่อยเอาไว้แน่แล้วจะมาหาว่าพี่โหดไม่ได้นะใครจะกล้าล่ะคะพี่ปูพี่ปูดีกับลิลลี่ขนาดนี้ลิลลี่ไม่กล้าด้วยกับพี่ปูหรอกค่ะเอาล่ะไม่มีอะไรก็ดีแล้วแล้วนี่ทำไมไม่เปลี่ยนชุดใส่แบบนี้ลงไปข้างล่างคนอื่นได้มองกันแตกตื่นหมดก็ลิลลี่หิวนี่คะพอตื่นมาก็รีบลงไปหาอะไรกินเลยนี่ไงคะลิลลี่เอามาได้แค่ขนมปัง2ชิ้นเนี่ยต้องไปมาเปลี่ยนชุดแล้วไปค่ะพี่ปุ๊เรากลับห้องกันเถอะนะคะช่วยลิลลี่ค่ะตรีรับได้ใช่ไหมคะเป็นเป้าหมายใช่ไหมอ่ะหนิงถึงได้นอนแบบนี้ครับ
มื่อมรสุมรอยแรงรอยราท้องฟ้าสดใสเข้าไม่ได้นะคะหมดเยี่ยมค่ะรถเยี่ยมนายบอกว่าอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้แล้วครับกลับอะไรกันคะคนไข้ยังอาการโคม่าอยู่เลยค่ะโคม่าหมายความว่าไงครับคนไข้ได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงไม่ได้สติตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะหนิงหนิงหนิงเดี๋ยวดิฉันพยุงคุณไปส่งที่ห้องนะคะคุณพยาบาลครับผมขอเข้าไปเยี่ยมหนิงหน่อยได้ไหมครับจริงจริงค่ะเดี๋ยวฉันพากลับไปผมขอเข้าไปเยี่ยมหน่อยได้ไหมครับไม่เชื่อคุณพยาบาลเถอะทำไมเรื่องแบบนี้ถึงต้องมาเกิดกับหนิงด้วยล่ะครับเหมือนได้ยิ่งไม่บอกความจริงกับไม้แล้วมันเป็นเพราะไม้ใช่ไหมครับเป็นเพราะไม้ใช่ไหมอ่ะหนิงถึงได้นอนแบบนี้ครับเพราะไม้ไม่ควรทำให้หนิงนอนแบบนี้ใช่ไหมครับได้ยิ่งทำไม่บอกไม้อ่ะทำไมไม้ถึงไม่ตายมันรู้แล้วรู้รอบไปเลยอ่ะไม้ไม้ตั้งสติแล้วฟังน้านะที่น้าไม่บอกความจริงกับไม้เพราะน้าไม่อยากให้ไม้หมดกำลังใจในการรักษาตัวเองน้าไม่มีทางปล่อยให้ลูกน้าต้องเป็นอะไรเด็ดขาดแล้วน้าก็เชื่อว่าหนิงจะต้องหายสิ่งที่น้าต้องการที่สุดในตอนนี้คือน้าอยากให้ไม้รักษาตัวเองให้หายไวๆแล้วมาช่วยน้าดูแลหนิงมันดีกว่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่เพราะไม้อ่ะหนิงก็คงไม่ต้องมานอนแบบนี้ครับเพราะไม้อ่ะไม้ต้องหยุดโทษตัวเองได้แล้วนะมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมันไม่มีใครอยากให้เกิดไม้ต้องรีบรักษาตัวเองให้หายไวๆจะได้มาช่วยน้าดูแลหนูไม้ทำได้ไหมคิดถึงไหมคิดถึงสิครับอากูไม่อยู่บ้านตั้งหลายวันผมถามอากูกับอาม่าตลอดเลยรู้ไหมไม่เชื่อก็ลองถามอาม่าดูสิครับนี่แน่เรานี่ปากประจบเก่งเหมือนเดิมเลยนะตีเล็กแล้วเนี่ยกูกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาคราวนี้อ่ะอยู่กับพวกเราแล้วใช่ไหมต่าง
ากครับผมตอนคิดถึงคิดถึงคิดถึงอ่ะจ้ะอาม่าครับผมมีอะไรจะให้อะไรอ่ะนี่เงินจากการทำงานของผมครับผมให้อาม่าหมดเลยส่วนนี้ของอาโกนะครับเผื่อโกอยากได้อะไรโกจะได้มีใช้นะขอบใจนะจ๊ะอาม่าจะเอาเงินเนี้ยใส่กระป๋องไว้นะนี่เหลือกร้องเมื่อไหร่อ่ะหนูก็มาเอาเงินนี้ไปนะอาม่าไม่ใช้แค่รู้ว่าเอาเงินนี้มาให้กับอาม่าอาม่าก็ดีใจมากเลยว่าตีอ่ะโอ้โหวันนี้ตีพบดาราดังมาเยี่ยมอู่เพลงซะด้วยดาราดังที่ไหนล่ะเฮียนี่ตีเล็กคนเดิมนะเฮียเออลิลลี่อ่ะตัวจริงน่ารักไหมน่ารักสินิสัยดีด้วยอ่ะแล้วลูกลูกพูดถึงใครกันอ่ะนั่นข่าวที่บอกว่าลื้อชอบกันกับอีเป็นเรื่องจริงใช่ไหมนายว่าหิวข้าวลบไปหาอะไรกินแต่เช้าทำไมถึงมีคนเห็นเธอปีนออกจากห้องของตรีภพอย่าคิดว่าพี่โง่จนพี่จะไม่รู้ว่าเธอสองคนมีอะไรกันแล้วเตียงยับสักขนาดนั้นตรีคงไม่ได้นอนคนเดียวแน่ๆแต่ตรีอาจจะนอนดิ้นก็ได้นะคะพี่ปุ๊ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับลิลลี่เลยอย่าลืมนะว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นใครฉันทำให้เธอเกิดได้ฉันก็ทำให้เธอดับได้เหมือนกันอย่าคิดจะโกหกฉันเลิกซะและอย่าทำให้เป็นข่าวแบบนี้อีกมันไม่ดีกับใครเลยโดยเฉพาะกับตัวเธอเองพอจะเล่าประวัติย่อๆของคุณตรีภพให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอาม่าพ่อของเอียเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถอยู่ที่เพชรบุรีแต่ว่าพ่อเอียถูกรถชนตายอ่ะตั้งแต่เอียอายุไม่กี่เรื่องเองอ่ะอาม่าเลี้ยงอิมมาแล้วคุณตรีภพไม่มีพี่น้องที่ไหนเลยเหรอคะไม่มีเอียเป็นลูกคงเลียวแล้วก็เป็นหลังคงเลียวของอ้วนอีมีอาเพ่งอ่ะเป็นพี่อ่ะอาเพ่งเป็นพี่อีอีไม่มีคนอื่นอีกแล้วอ่ะไม่ต้องทำอีกแล้วนะแล้วคุณแม่ของคุณตรีล่ะคะไม่เห็นพูดถึงเลยแม่อีอ่ะก็ซี่แงแกไปแล้วไงอ่ะแม่งั้นอ่ะว่าจะไปเลี้ยงอีไรยังไงอ่ะฮ่อซี่ซัวทำอ่ะมาใจเย็นๆสิครับพี่นักข่าวเขาไม่รู้เขาก็เลยถามอย่าดุสิยิ้มหน่อยนะคุณตีรู้สึกขาดบ้างไหมคะที่มีแต่อาพี่อาม่าไม่มีพ่อแม่ไม่ขาดเพราะว่าอ้วให้ทุกอย่างกับอีแล้วอีจะไปขาดอะไรไงชีวิตนี้ผมมีแค่อาม่าอาโกอาเฮียครับผมไม่ได้รู้สึกขาดว่าจะต้องการแม่หรือพ่อแค่อาม่าก็พอแล้วครับค่ะอยากให้อาม่าอาโกกับอาเฮียนะคะช่วยบอกความรู้สึกที่คุณตรีเข้าวงการในวันนี้ด้วยค่ะดีใจค่ะอยากให้ประชาชนรักตรีภพมากๆค่ะน้องผมเก่งฝากน้องผมด้วยนะครับอีเป็นหลังรักคงเลียวของอ้วอ่ะอ้วเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งพ่อของอีใครจะมาแย่งอีไปจากอ้วนไม่ไล่ยังไงขอถ่ายรูปครอบครัวด้วยนะคะไล่ๆๆเรื่องนางกังลิลี่สิเอาละค่ะพร้อมนะคะThank you.
ไรบ้างคะอาม่ากับคนอื่นสบายดีครับแล้ววันหลังลิลลี่ว่างผมพาไปรู้จักที่บ้านดีไหมแล้วผมอ่านเจอข่าวซุบซิบแล้วนะพี่ปูว่ายังไงบ้างพี่ปูก็เหมือนจะไม่เชื่อค่ะแต่ทำยังไงได้ล่ะคะคือบอกว่าเป็นลิลลี่เนี่ยโดนพี่ปูตีตายแน่พี่ปูของคุณนี้ดุขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาก็คงห่วงนะคะอยากให้ลิลลี่ไปได้สวยในวงการนี้ตรีคะลิลลี่มีเรื่องอยากสารภาพค่ะแต่ตรีต้องสัญญาก่อนนะคะว่าตรีจะไม่โกรธทำไมผมต้องโกรธคุณด้วยจริงพ่อแม่ลิลลี่ไม่ได้อยู่ที่ฮ่องกงค่ะลิลลี่มีแค่แม่ไม่มีพ่อพวกท่านเลิกกันตั้งแต่ยังลิลลี่ยังเด็กแล้วที่สำคัญที่สุดลิลลี่ไม่ได้ชื่อลิลลี่ค่ะรับได้ใช่ไหมคะบทสัมภาษณ์ครอบครัวตรีภพเห็นตรีภพบอกว่าอยู่กับย่าแม่จังแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่นะครับเรื่องคดีเป็นไงบ้างเขาก็จับกุมคนร้ายได้แล้วแต่ว่าคนร้ายเนี่ยปิดปากเงียบไม่ยอมบอกว่าใครเป็นคนบงการให้มาทำร้ายไม้พี่ไม้เป็นยังไงบ้างก็เจ็บนะสิถามได้แม่จ๋าหนูคิดถึงแม่จ๋าจังเลยจ้าอยากกอดแม่จ๋าอย่างนี้ทั้งวันเลยจ้าจบเก่งเหมือนเดิมเลยนะเราสวัสดีครับคุณแม่เรียกผมตีก็ได้ครับสวัสดีจ้ะส่วนนั่นพี่ไม้พี่ชายของเองสวัสดีครับพี่ไม้นี่กินข้าวกินปลามาหรือยังจ้ะกินเรียบร้อยแล้วค่ะแม่พอกินเสร็จเนี่ยหมวยก็รีบมาที่นี่เลยค่ะนี่พวกเธอสองคนเป็นอย่างที่ข่าวว่าล่ะแล้วนี่ตรีเป็นคนที่ไหนเหรอจ๊ะบ้านผมอยู่นครปฐมครับผมอยู่กับคุณย่าถ้าว่างๆก็ไปเที่ยวบ้านสวนที่นนท์นะเดี๋ยวน้าจะทำอาหารอร่อยๆให้กินขอบคุณนะครับหมวยแม่มีเรื่องอยากจะถามหมวยหลายครั้งแล้วนะมีท
างอื่นที่แม่จะติดต่อหมวยนอกจากที่บ้านพี่ปุ๊มั้ยเพราะว่าแม่โทรไปที่บ้านทีไรเนี่ยเหมือนเค้าไม่ค่อยอยากจะบอกแม่ว่าหมวยทําอะไรอยู่ที่ไหนคุณน้ากับพี่ไม้ติดต่อไปที่บ้านผมก็ได้นะครับคงจะสะดวกกว่าติดต่อไปทางพี่ปุ๊ผมหมายถึงบางทีพี่ปูเขาอาจจะยุ่งๆนะครับก็เลยติดต่อยากแต่ว่าที่บ้านผมคุณน้ากับพี่ไม้ติดต่อได้ตลอดเวลาเลยครับขยันจังเลยนะคะแหมคิดถึงผมแล้วสิหมวยบอกพี่ปูนะคะว่าจะกลับบ้านเพราะว่าพี่มาเอาจะโรงพยาบาลแต่ว่าหมวยก็เลยขอแวะมาหาตรีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่บ้านนะคะนี่ค่ะหมวยซื้อของกินอร่อยๆมาเพียบเลยค่ะอะไรอ่ะหอมชื่นใจตรีบ้าหมวยช่วงนี้คุณดูผอมลงนะครับทานเยอะๆหน่อยไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊ดูเอาพี่ปุ๊บอกว่าถ้าอ้วนเนี่ยลาออกกล้องเนี่ยบวมเป็นเท่าตัวเลยนะคะต้องเรียกว่าเวลากินข้าวเนี่ยเรียกว่าเขี่ยดีกว่าแต่ต่อให้อ้วนแค่ไหนผมก็รักนะไม่ข้าวนะคะแล้วมันผิดตรงไหนครับพี่ก้าเป็นดาราเงินดีจะตายแต่มันไม่มั่นคงดังได้มันก็ดับได้พี่อยากให้หมวยเจอคนดีกว่านี้ดีแล้วก็มั่นคงแบบพี่น่ะเหรอเฮ้เป็นไม้มันไม่เอาหรอกเฮ้ยไอ้ไม้ทำไมล่ะอ้าวจะเจ็บอีกแผลไหมเอาไหมอะไรกันเนี่ยสองคนนี้เจอกันไม่ได้เลยนะทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะนี่ไม้ก็อย่าไปกวนพี่เขานักสิลูกกล้าก็เหมือนกันน่ะกับน้องกับนุ่งนี่ใจเย็นๆหน่อยยิงก็ด้วยดูสิแทนที่จะห้ามก็ไม่มีอะไรหรอกเด็กๆ เขาแค่คุยกันแม่ครับดูนี่สิครับบทสัมภาษณ์ครอบครัวตรีภพเห็นตรีภพบอกว่าอยู่กับย่านี่ไงครับแม่ย่าของตรีภพอีเย็ดเฉาแล้วหมวยเธอเป็นทุกชาติใช่ไหมย่าเธอชื่อกิมใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณว่าใจไหมตอบซะเดี๋ยวนี้อีกเฉาลกจากโมเราจะมาปรึกษาเรื่องมนตรีกับหมวยมนตรีกับหมวยเป็นคู่รักกันพี่กับน้องไอจะมารักกันไรยังไงคนที่จ้างวานให้มันทำคือคุณนพดลครับผมไม่โดนจับอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ทำกูไม่มีทางปล่อยมึงไว้แน่ฟ้าดินที่เราพบเจอแต่ไม่ยอมจับเราคู่กันฟ้าดินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่าทำให้นะต้องห้ามรักกันความเหมาะสมหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันขาดสุดท้ายต้องยอมจำนนก่อนความฝันของเราแยกกันก่อนความฝันของเราสิ้นลงแค่อยากพบกับเธอสักคนสบตาอีกครั้งแค่ให้
ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปเกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอเกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันคนรักกันให้ฟ้าดินถึงไม่เข้าใจบอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรัก